อยากรู้ไหมเอ่ยว่าใครคือ Queen of YouTube นะคะแน่นอนค่ะว่าเคยทำคลิปข่าวไปนะคะเมื่อราวๆประมาณ5เดือนก่อนค่ะมีการจัดอันดับนะคะ Top 5 Queen of YouTube ค่ะแล้วก็สาวๆ Blackpink ก็ติดอยู่ใน Top 5นั่นด้วยนะคะร่วมกับบรรดาพี่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็น Ariana Grande นะคะ Taylor Swift นะคะหรือว่า Katy Perry คือเหล่าคนดังทั้งนั้นเลยนะคะตอนนั้นนะคะ5เดือนก่อนค่ะอันดับก็ตามนี้เลยนะคะ Ariana Grande อยู่อันดับที่1นะคะ Taylorสวิฟต์อยู่อันดับที่2ค่ะ 3-4 ก็เป็นเคทตี้เพอร์รี่กับริฮันน่านะคะ Blackpink อยู่อันดับที่5ในตอนนู้นเนาะแต่อัปเดตล่าสุดค่ะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเลยจะมาแจ้งให้ทราบนะคะโดยอันดับที่1ค่ะยังคงเป็นของ Ariana Grande ค่ะมียอดผู้ติดตามค่ะ 41.9 ล้านคนนะคะในขณะที่ Blackpink ค่ะเลื่อนจากอันดับที่5ค่ะมาอยู่ที่อันดับที่2นะคะมียอดผู้ติดตามค่ะ 40.2 ล้านคนแล้วนะคะในขณะที่อันดับที่3ค่ะเป็นของ Taylor Swift นะคะ 38.3 ล้านค่ะและก็อันดับที่4ค่ะเป็นของ Katy Perry ค่ะ 37.5 ล้านนะคะและอันดับที่5นะคะเป็นของ Rihanna นั่นเองค่ะ 34.7 ล้านนะคะ Rihanna อาจจะช่วงนี้ไปขายของเยอะหน่อยนะคะงานเพลงน้อยอาจจะเลยทำให้ยอดผู้ติดตามยังไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับ5เดือนที่ผ่านมานะคะและแน่นอนค่ะสาวๆ Blackpink ก็เรียกว่าเติบโตรวดเร็วนะคะเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นนะคะโดย Blackpink ค่ะเข้าร่วมเปิดช่อง YouTube นะคะเมื่อวันที่28มิถุนายนนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2016ค่ะผ่านมา4ปีค่ะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 40.2 ล้าน follower นะคะขณะที่พวกเธอค่ะมีการปล่อยคลิปออกมานะคะ271รายการเท่านั้นนะคะแล้วก็ยอดวิวค่ะใกล้จะแตะ 10,000 ล้านครั้งในเร็วๆนี้แล้วนะคะก็คงจะได้ฉลองกันอีกรอบนึงค่ะและนี้ค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะ Queen of YouTube ค่ะ Blackpink อยู่ที่อันดับที่2นะคะอันดับที่1ค่ะเป็นของArena Grande นั่นเองค่ะส่วนถ้าเป็นฝากฝั่งผู้ชายนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครโค่นล้มได้เลยนะคะนั่นก็คือของคุณจัสตินบีเวอร์นั่นเองค่ะมียอดติดตามนะคะบนช่อง YouTube ของเขาค่ะ 55.1 ล้าน follower ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะก็นะแต่ละคนก็เป็นเหล่าบรรดาคนดังทั้งนั้นนะคะมีการอัปเดตนะความเปลี่ยนแปลงก็เลยออกมาเล่าให้ฟังนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า